มา เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนกลับมาแล้วครับกับ Zelda Breath of the Wild นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับในการไลฟ์สตรีมช่องเราจะไลฟ์สตรีม 3:00 ถึง 5:00 เป็นประจำทุกวันพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับใครที่สนใจเกม Zelda ตอนนี้ก็สามารถมาติดตามรับชมแล้วก็พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนเทคนิคแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้ครับได้ที่ไลฟ์สตรีมเลยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมด้วยใครที่เข้ามาตอนนี้ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยสวัสดีคุณวิทวัฒน์นะครับสวัสดีนะคุณหนุ่ยสวัสดีคุณอนัทด้วยสวัสดีโยกรรมด้วยครับแล้วก็สวัสดีน้ำหอมนะสวัสดีที่เข้ามาตอนนี้นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วอ่ะอย่างที่แจ้งไปในวันนี้ผมได้ทำการโหวตนะครับในเพจว่าวันนี้เราเมื่อคืนต้องเท้าความก่อนเมื่อคืนน่ะเราเนี่ยได้เดินทางไปจัดการเจ้านกใช่ไหมนกที่ชื่อวาเมโดเราจัดการนกที่ชื่อวาเมโดไปที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่ใต้เท้าของมันนะครับถ้าดูตามรูปผมอยู่ในจอจะไม่เห็น ก็เดี๋ยววันนี้ครับก็เลยทำการโหวตไปว่าหลังจากที่เราจัดการนกแล้วเนี่ยเราจะไปไหนกันต่อนี่ครับผลโหวตออกมาตามที่หน้าจอที่เห็นเนี่ยครับว่า 64% บอกว่าให้เราเดินทางไปหาเออร์โบซ่าก็คืออูดนั่นเองครับตอนแรกก็มีตั้งโหวตเป็น2คนนะครับเออร์โบซ่ากับดาลุกนะครับว่าจะไปหาใครก่อนคนส่วนมากครับของแฟนเพจ Demon Cat ก็บอกว่า 64% เราไปจัดการอูดกันก่อนนะฮะผมคิดว่าทุกคนที่คิดแบบนี้ที่ให้ผมไปจัดการอูดเนี่ยแกล้งผมแน่ๆเลยเพราะว่าจากที่ฟังมาเขาบอกว่าอูดเนี่ยเป็นตัวที่ยากที่สุดเพราะนั้นแน่นอนครับทุกคนเนี่ยแกล้งผมแน่ๆนะฮะพี่นำแล้วอ่ะจัดการ VR Zelda เมื่อไหร่ครับจะจัด VR Zelda ไม่แน่ใจนะยังไม่รู้เลยอ่ะวันนี้ครับก็เรามาเดินทางกันต่อจะเดินทางไปที่ทะเลทรายนะครับวันนี้ทะเลทรายที่เป็นที่อยู่ของเออร์โบซ่านั่นเองครับนักรบเมื่อ100ปีก่อนวันนี้เราจะเข้าสู่เกมกันเลยแล้วกันสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยสะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับไปตรงนี้วันนี้เข้าสู่วันที่9แล้วครับโคล็อกซีสอัปเดตก็113ลูกนะครับแล้วก็สารเจ้าเราเก็บไปแล้ว31สารโอเควันที่ต่อครับนี่ฮะผมยืนอยู่ใต้ล่างของนกเมื่อคืนที่เราจัดการไปยิงลำแสงเลเซอร์เข้าสู่ปราสาทไฮรูแคสเทิลเป็นที่เรียบร้อยครับตรงนี้ครับมาแล้ว2ให้ตรงนั้นอะไรวะเฮ้ยนั่นมันมังกรเอ้ยไม่ใช่นี่วะนึกว่ามังกรนั่นมันเงาดำๆใครแกล้งไม่เห็นมีใครสักคนรักพี่เหมียวกันทั้งนั้นปัดโทเห็นกันเต็มๆโหวตกันใหญ่เลยให้ไปหาอูดนะเอ้ยตรงนั้นมีไปไม่น่าจะทันนะตรงนั้นมีดาวตกนะแล้วตรงนั้นเราไปได้มั้ยเฮ้ยเราวาร์ปได้นี่เฮ้ยเราวาร์ปได้นี่แต่มันไกลกว่านั้นมั้ยมีดาวตกตรงนั้นน่ะอยากได้เหมือนกันนะแต่ดูเหมือนจะไกลนะอ๋อโอเคยังไม่ไปแล้วกันนี่ฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เมืองอูดนั่นเองอ่ะมันอยู่ตรงไหนเมืองอูดอยู่ข้างล่างตรงนี้อ่ะเราเข้าปราสาทนี้ได้ครับไม่ใช่ปราสาทดิเราเข้าศาลเจ้านี้เราวาร์ปไปเลยนะเราวาร์ปไปที่ศาลเจ้านี้กันนะครับจะได้เร็วมาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับกันตะพงแนะนำอัพหัวใจเยอะๆติดตุนอาวุธเทพๆหน่อยอาวุธกากๆโยนทิ้งไปใช่ไหมจะว่าไปเรามีหัวใจแค่ไม่เยอะนะอ่ะโอเคครับวาร์ปไปเลยครับวันนี้มีศาลเจ้าที่ผมแอบเข้าไปเปิดอยู่ตรงนั้นอยู่ศาลหนึ่งเป็นทางที่เราจะไปพอดีรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นทะเลทรายรู้สึกว่าจะติดสเตตัสสถานะร้อนนะตัวเราจะร้อนไปเก็บอาวุธที่ปราสาทก่อนไหมปราสาทหมายถึงปราสาทของไฮรูแคสเทิลนะปราสาทบอสเลยนะเฮ้ยไปลุยกันก่อนวันนี้คงไม่ถึงอูดหรอกผมว่าเราอาจจะแค่เดินทางไปถึงเมืองครับเพราะว่าเท่าที่รู้เนี่ยกว่าเราจะไปสู้กับอูดได้เนี่ยเราต้องผ่านอะไรก่อนนะผ่านการทดสอบจากราชินีของเขาอ่ะเนี่ยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะโคมไฟตรงนี้มีถ้ำนะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอะ
ฮะอะไรซ่าหัวแตกไปดิโอเคเก็บอาวุธก่อนนะต้องงั้นเหมือนระเบิดได้เลยหรือคิดไปเองเอ้าไอ้กองหินนี่เหมือนระเบิดได้เลยนะอ๋อเราต้องไปนี่ก่อนสิเปิดแมปก่อนนั่นอะไรอ่ะมันมีอะไรส้มๆตรงนั้นด้วยเอ๊ะถ้าเราไปกระโดดจากตรงนี้ลงมาเราควรจะไปข้างบนก่อนไหมคิดว่าเราควรจะไปข้างบนก่อนนะไปดูนี่ก่อนดีกว่าไปหาเสาก่อนว่าเราสามารถเปิดหอคอยเราสามารถเปิดหอคอยตรงไหนได้ครับตรงหอคอยอันที่มีหัวกะโหลกรอบมีดาบเดเมจ52อยู่จริงป่ะเออเดี๋ยวเราไปเอากันครับอ่ะตอนนี้ศาลเจ้าเรามี31ครับหัวใจเราเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้อ่ะเดี๋ยวขอดูจากด้านบนก่อนว่าอ้าวนี่ไม่ใช่ด้านบนอ้าวนี่มันด้านล่างอ้าวไปผิดที่เฉยน่าจะต้องอันนี้เราวาร์ปผิดนะครับเกมเนี้ยข้อดีของมันก็คือแมปมันกว้างใหญ่ก็จริงแต่เราเฮ้ยตรงนั้นมีไอ้นี่นี่มีโคล็อกซิสอยู่แมปมันกว้างใหญ่ครับแต่เราสามารถใช้ฟาสทราเวลแบบไปตามศาลเจ้าหรือหอคอยได้ค่อนข้างสะดวกนะก็ไม่ต้องเดินกันให้เมื่อยเพราะนั้นการหาโคล็อกซิสเนี่ยถึงจะมี900อันแต่ว่าก็ใช้การวาร์ปแบบนี้ครับเคลียร์ไปทีละจุดทีละที่ก็น่าจะสะดวกอยู่อ่ะโอเคตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วครับเสียงอะไรวะนั่นคือศาลเจ้าที่เราเริ่มเมื่อกี้โอ้นู่นไงนู่นเราน่าจะต้องกระโดดข้ามไปตรงนั้นแล้วปีนขึ้นนู่นเพื่อที่จะไปด้านบนตรงหุ้ยไก่นั่นน่ะไก่นั่นเนี่ยเอาวะแต่ยังไงก็ต้องไปแหละโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตามแผนของเราสวัสดีครับคุณเกือกกล้องต้องไปเห็นไหมจะมีบันไดมันมีสะพานทางเดินเราต้องไปทางเดินตรงนี้ซึ่งเราต้องบินขึ้นไปด้านบนปีนขึ้นไปตรงนั้นอ่ะโอเคลองดูถึงหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่เมืองทะเลทรายครับเป็นที่อยู่ของแชมเปี้ยนที่ชื่อว่าเออร์เบอร์ซ่านี่เราจะไปหอคอยกันครับแต่ว่าอยู่สูงพอสมควรเลยตรงนี้เป็นโซนทะเลทรายครับเขาบอกว่าอากาศค่อนข้างร้อนต้องใส่ชุดระบายความร้อนด้วยซึ่งตรงนี้เรายังไม่มีอ้าวตรงนี้มีไอ้นี่ว่ะโคล็อกซิสว่ะให้ยิงธนูนะชุบอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหบินกันเป็นแมงปอเลยแล้วเรามีลูกธนูไหมเนี่ยมี5เม็ดเอ้ามันยิงแบบ3เหรอโอ้ไม่โดนเอ้าไม่โดนอื้อถึงนิดนึงโอ้ไม่โดนมันยิงแบบ3เม็ดว่ะอันนี้เราธนูหมดแล้วอะยิงน้ำแข็งเลยไหมธนูแข็งเลยไหมโอ้ยไม่โดนเอ้าโอ้โหธนูแตกโอเคเฮ้ยได้นะอีกอันนึงมับโอเคแม่นอยู่เจอที่สูงๆให้ใช้พลังนกอ๋อเออใช่เรามีพลังนกมาแล้วนี่ว่าเออใช่นี่ครับอัปเดตโคล็อกซีดเป็น114เม็ดโอเค114เม็ดเฮ้ยแต่เรายังไม่ได้แลกอันนี้เลยอะ114เม็ดนะครับอ่ะไปต่อมีหอคอยเดี๋ยวเราจะไปที่หอคอยนั่นกันอ่ะโอเคมาร์กไว้
คือตอนเนี้ยเราลูกขนุนหมดนี่หว่าหมาป่าไดวูฟไม่โดนเอาโดนว่ะมันเรียกพวกแล้วนี่ไงได้เนื้อ2อันเลยเว้ยเดี๋ยวตรงนี้ยังไม่สูงมากเราปีนธรรมดาก่อนก็ได้มั้งจริงๆเราควรต้องขึ้นไอ้นี่นะขึ้นสะพานขึ้นบันไดมาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้ไปอะดิอุ้ยไม่พออุ้ยลื่นโอ้สตามิน่ามีจำกัดอยู่พอสมควรเลยนะตอนนี้เรามีหัวใจ1 2 3 4 5 6 7ดวงหัวใจ7ดวงครับสวัสดีครับคุณต้นพุงโตสวัสดีฮะสวัสดีทุกคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็สามารถพูดคุยกันครับเอาวูฟลิงออกมาเลยเอาวูฟลิงออกมาใช่ไหมจะบอกว่าคราวก่อนที่ผมใช้วูฟลิงเนี่ยมันเป็นการ์ดซึ่งจะบอกทุกคนว่าการ์ดอะมิโบเนี่ยมันเป็นของเถื่อนนะครับผมไม่สนับสนุนนะเพราะนั้นจะเลิกใช้ครับช่องเราไม่สนับสนุนสินค้าหรือว่าอะไรที่เป็นละเมิดลิขสิทธิ์นะครับก็ฝากทุกคนฝากขอโทษทุกคนด้วยที่วันก่อนเอาการ์ดขึ้นมาโชว์ให้ดูเพราะว่าผมไม่รู้จริงคือรู้แหละแต่ไม่รู้ว่ามันคือของก๊อปของแบบของเถื่อนเพราะว่ารู้ว่ามันมีของแท้แต่ผมไม่แน่ใจว่าอันไหนคือของแท้ของปลอมก็คือเราไม่รู้จริงๆก็เลยขอโทษทุกคนด้วยที่เอาของเถื่อนมาโชว์นะฮะแต่ไม่เป็นไรผมซื้ออะมิโบมาแล้วโอเคตรงนี้ขึ้นได้นะครับแต่เหมือนเราเห็นหอใช่ไหมน่าจะมีอะไรหรือเปล่าเสียงอะไรเสียงมอนสเตอร์ตูโอ้โหไอตัวไฟเอาซิสนุกวิ่งเหรอไปโดนไม่โดนเฉยเลยเต็มเอ้ายังไงมันตายหรือหายไปไหนฮะมันหายไปไหนแล้ววะถ้ามันตายมันต้องทิ้งคาถาไว้สิมันไปไหนของมันวะน่ะใช้มิโบใหม่ให้ดูหน่อยอุ๊ยผมยังไม่อยากแกะออกจากกล่องอ่ะ คุณแมวฝนตกหนักไหมครับก็ตกอยู่นะครับตกอยู่นะแต่ถามว่าหนักไหมก็ไม่หนักอะเรื่อยๆโอ้ยตับแตกแหกแล้วเราลาก่อยตายไหมตายครับตกจากที่สูงมันตายนะก็บนนั้นมันช่างสูงได้ยินไหมคุณด้านล่างมีเอ้าด้านล่างมันเป็นที่เรามาเนี่ยเราวาร์ปมาได้เนี่ยซึ่งตรงนี้เราอยู่ด้านบนแล้วครับเดี๋ยวเราจะไต่ขึ้นบันไดสะพานกันปะวิเสียวตกไอ้พวกของแท้ต้องมีแค่โมเดลครับจำพวกเป็นการ์ดจะเป็นของเถื่อนทั้งนั้นนั่นน่ะดิผมไม่รู้ไงไม่เคยได้ยินเขาบอกว่ามันมีการ์ดแท้ด้วยชุดหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเป็นของมาริโอหรือของอะไรเมื่อไหร่จะซื้อโมเดลเดี๋ยวก่อนเพิ่งจ่ายชุดนี้เองเดี๋ยวก่อนเมื่อวันก่อนก็ดีไงจัดไอ้ที่มาไอ้สตาร์ลิงก์มาอีกกล่องนึงไงที่โชว์ไปดูในไลฟ์เมื่อวานอ่ะโชว์ในไลฟ์เมื่อวานจากสตาร์ลิงก์ไปช่วงนี้เดี๋ยวก่อนค่อยวิ่งโอเคตรงนี้เราวิ่งขึ้นไปได้เนี่ยโอเคถือว่าไม่ได้ชันเท่าไหร่ครับโดดน่าจะพออยู่นะแต่ไม่น่าเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะโอ้มีศัตรูอยู่บนหัวเราอ่ะโอเคมีศัตรูอยู่บนหัวแล้วหอคอยอยู่ไหนแล้วเนี่ยหอคอยอยู่เราอยู่ใกล้หอคอยนี่หอคอยน่าจะอยู่บนเนี่ยนะฮะบนภูเขาลูกนี้มอนสเตอร์โหมดดาบแตกง่ายกว่าปกติหรือเหมือนโหมดธรรมดาครับเขาว่าเหมือนโหมดธรรมดานะที่แตกต่างออกไปก็แค่มีคุณเทียนนรงค์ผมฝากพิมพ์บอกเขาหน่อยสิว่ามันต่างกันยังไงเมื่อวานเห็นบอกอยู่ครบถ้วนดีเจอตัวนี้อีกแล้วมันมีแค่ต่างรู้สึกว่าสีของมอนสเตอร์ที่มีตัวสีทองเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีเควสเพิ่ม
รถแล้วก็ศัตรูก็มันเอ้านี่ไงเอ้ยตัวนี้มันแพ้น้ำแข็งเหรอทีเดียวดอกเดียวตายเลยโอเคเดี๋ยวเราตรงนั้นมีถึงไหมอ้าวยิงตรงได้นี่วะอ้าวโอเคได้อีกเม็ดครับ Animal Crossing Mario Tennis Mewtwo เท่านั้นที่เป็นการ์ดจริงใช่ไหม Animal Cross Mario Tennis แล้วก็ Mewtwo นั่นแหละฮะผมก็เลยแม่พลาดเลยไม่น่าเลยผมมีคือมีคนเขาให้มาไงผมก็ไม่รู้เขาให้มาโมเดลจะซื้อต้องดูดีๆนะเฮ้ยนี่คงแท้แหละดูยังไงของปลอมของแท้ผมว่าแท้นะแท้แหละกล่องสวยขนาดนี้ใช่ไหมโอเคตรงนี้เราจะปีนขึ้นทางนี้อ่ะตรงนี้มีชั้นๆให้น่าจะปีนขึ้นไปได้ไม่ยากครับเราจะเปิดแมปของแผนที่นี้ก่อนครับเป็นแผนที่ทะเลทรายนะครับสวัสดีทุกคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายนะครับพูดคุยหรือใครที่แบบเข้ามาบ่อยมากเลยแต่ไม่เคยแบบพิมพ์คุยกับผมเลยก็แนะนำตัวแล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเล่นเข้ามาร่วมสนุกถือว่าช่องเนี้ยเป็นของทุกๆคนนะครับเข้ามาเล่นเกมด้วยกันเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยผมเล่นเกมเซลดาอยู่มันเป็นเกมเนื้อเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกมอย่างมาริโอ้คาร์ดสเปซตูนหรือเกมอะไรที่เราสามารถร่วมสนุกด้วยกันได้นะครับก็แอด ID เฟนโค้ดกันไว้ครับเอาไว้เล่นกันในโอกาสต่อไปช่วงนี้ผมขอเคลียร์เซลดาให้จบก่อนดองมันมานานมากเกินไปแล้วคือมันเป็นเกมเทพที่ไม่ควรดองอ่ะผมก็เลยตัดสินใจที่จะเอามาเล่นให้จบธนูรีวอลลี่เก็บไว้ที่ระลึกเถอะใช่ป่ะแตกไปยังอ่ะอันไหนคือธนูริวลี่นะแตกไปแล้วเหรอเกสอีเกอร์โบคืออันนี้ใช่ไหมใช่เกสอีเกอร์โบคูณ3เด้อต้องเก็บไว้เราจะไม่ใช้ครับเก็บไว้เป็นที่ระทึกสวัสดีครับผมศิทพัฒน์สู้ๆจะไปฆ่ามันเดี๋ยวผมล้างแค้นให้คุณกันตะพงผมต้องล้างแค้นในอูดตัวนี้ให้แต่รู้สึกว่าก่อนเจออูดแต่มันจะไปเราต้องไปเอาอะไรนะมงกุฎกันสายฟ้าเนี่ยจากพวกแก๊งโจรใช่ไหมรู้สึกว่าไอ้แก๊งเนี่ยจะยากนะเพราะผมเคยสู้อยู่ไอ้แก๊งเนี่ยมันยากมากเลยนะกว่าคือไอ้หัวหน้ามันไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ลูกน้องมันในตัวหายตัวได้ตัวยิงธนูเนี่ยมีตัวใหญ่ๆเนี่ยมันเก่งมากเลยนะเฮ้ยนี่อะไรไม่มีอะไรคิดไปเอง จะหินยกได้ที่ต้องลองเทสหน่อยคือผมว่าฉากเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฉากที่เป็นเมืองน้ำฉากทะเลทรายหรือฉากแบบโซนฝนเนี่ยจากหิมะเนี่ยผมว่าทุกฉากเนี่ยเขาทำได้ออกมาดีนะเนี่ยอย่างผมรู้สึกว่ามันแห้งแล้งไม่มีอะไรเลยแต่ก็รู้สึกว่ามันสวยนะสวยสวยชอบจะไม่รู้จะอวยยังไงอะเกมเนี่ยอวยจนแบบไส้แตกก็แบบอวยไม่หมดอะเฮ้ยนั่นอะไรอะฮะอูดเหรอมันคือโอ้โหฝุ่นตลบเลยมันคืออูดนั่นเองนั่นครับอูดที่เราต้องไปจัดการครับเป็นอสูรจักรกลแล้วข้างล่างนี่มีคนถือดาบเฮ้ยถึงคนเอาฮาแล้ววะเอาวะเราถึงคนเอาฮาแล้วครับตอนนี้เรามาจากเมืองของไออะไรไอตัวทรายอะ ชื่ออะไรวะตัวทรายปรึกษาผมได้โอเคครับอยากเล่นให้จบบ้างจังซื้อเกมมาพร้อมเครื่องยังเล่นไม่ถึงไหนเลยครับกำลังจะลองเล่นมาสเตอร์โหมดให้จบบ้างลองดูครับสนุกนะคือมาสเตอร์โหมดเนี่ยแตกต่างกับโหมด normal ธรรมดาเลยนะอย่างที่ผมเคยรีวิวไปในแฟนเพจคืออย่างโหมดธรรมดาเนี่ยผมเล่นแล้วรู้สึกว่ามันจะว่ายังไงอะมันเหมือนเกมแบบมันไม่ค่อยท้าทายเท่าไหร่เพราะว่าเจอศัตรูเราฟันมันก็ตายฟันมันก็ตายแต่อย่างอันเนี้ยบางทีเราก็ต้องคิดด้วยว่าเฮ้ยฟันอย่างเดียวไม่ได้เว้ยมันต้องมีแบบวางแผนมีสเตลเข้าไปไม่งั้นแบบตายฟรีเฮ้ยอะไรอะไดวูฟตอนนี้เรากำลังจะเลี้ยงเจ้าเกาะพวกนี้ครับแล้วก็ไปเฮ้ยอ
เคเรียนสัก3ชั้นน่าจะได้อยู่กาอาระแห่งหมู่บ้านซึนะโยชิเออนั่นแหละกาอาระผมจำชื่อไม่ได้ผมก็เป็นคนดูนารูโตะนะโอเคกินได้ไหมโอเคโอเคนี่คือความชาญฉลาดของไดมอนด์แคทครับเราจะไม่ต่อเป็นทางๆไปเราจะบินไปเลยถึงเปล่าถึงอยู่โอเคครับแล้วเราจะปีนขึ้นไปครับพรุ่งนี้เย็นๆถ่ายรูปกับมอเตอร์ไซค์มาขิงนะดีกว่าโอ้โหได้มอเตอร์ไซค์แล้วเหรอไม่ใช่ตายง่ายในโหมดธรรมดาแอดตรงน้ำขี้โคลนใช้พลังน้ำแข็งก็ได้เอ้าจริงเหรอแล้วเราตอบเพื่ออะไรวะ ตอบไปแล้วไม่เป็นไรใช้น้ำแข็งได้เหรอไหนลองสิอ้าวเหมือนฉลาดแต่เราอะ ผมอุตส่าห์ตอบเหมือนฉลาดอะใช้น้ำแข็งก็ได้ปะโถโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเหมือนอ้ามีหีบมีหีบมีหีบเว้ยมีหีบมีหีบลงมาก่อนเอ้า เลยว่ะโอ้โหเลยตกน้ำตายเลยแม่มีหีบไม่ได้ต้องมาเอามันลึกเหรอมันลึกเหรอเอาไปไหนแล้วอ๋อยังไม่ถึงอย่างงี้โอเคโอเคมานี่ซ่อนอะไรไว้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 ไหนดูสิฮึบมีอะไรข้างในนี้ซัฟไฟร์ได้แล้วครับสูงอยู่นะได้มั้ยได้ก็ไปเลยโอเคครับได้มอไซค์มานานแล้วใช่มั้ยใกล้เคลียร์เกมแล้วปกติต่อไปเว้ยบางทีเราก็คิดเยอะเกินไปนะบางอย่างมันแบบมันดูมันเห็นเราเห็นเหล็กไงคือความรู้สึกเราก็เฮ้ยน้ำไอ้พวกนี้มันต้องลงไม่ได้แน่ๆเราต้องใช้แบบแม่เหล็กดูดเหล็กมาต่อเป็นทางเดินแล้วเดินไปเปล่าเลยมันหลอกเราใช้น้ำแข็งก่อเอาก็ได้เว้ยบินเลยคือตรงแถวเมืองที่เราเริ่มเกมมันจะมีอยู่ตรงโซนนึงที่มันเป็นโคลนแบบเนี้ยเหมือนเป็นน้ำมันหรือเปล่าผมลองใช้มันเหมือนมันไม่ได้หรือเปล่าทำไมตรงนี้ใช้ได้หรือว่าผมไม่ได้ใช้โอเคครับเราจะปีนขึ้นไปด้านบนฮึบฮึบสตามิน่าหรือเฟือโอเคครับเดี๋ยวเราจะเปิดแมปตรงโซนทะเลทรายนี่ครับพอเราเปิดแมปแล้วเดี๋ยวเราจะบินไปที่เมืองกันตรงนั้นมีหีบปะเช็คก่อนดินายมีหีบหรือเปล่านายมี1กล่องโอเคนายมีของอยู่1กล่องเดี๋ยวเราไปทวงโอเคครับพักก่อนโอเคตรงนั้นมีหีบนะตรงนั้นมีอะไรบ้างไหมตรงนู้นเป็นภูเขาที่มีหิมะดูสิวิวช่างสวยงามความเพลิดเพลินของการเล่นเกมนี้ก็คือการได้เดินไปทั่วแมปแล้วก็ชมวิวนี่แหละฮะสวยบางคนถ้าเราโดดลงไปตายเมื่อกี้ไงบินเลยตายไปเลยเอาละครับอัปเดตแผนที่ของซิก้าสเลททาวเวอร์แอคทีเวทครับถ้าทำเควสอูดโอเคครับตรงนี้เรา scanning area บลูทูธแบบหยดน้ำตรงนี้เรากำลังจะเดินทางไปตรงอูดกันมาเรียบร้อยครับสแกนเสร็จวุ้ยแมปโคตรใหญ่อ่ะวุ้ยสมกับเป็นทะเลทรายโล่งซะเหลือเกินนะมีโอเอซิสอยู่ตรงกลางเราต้องไปโอเอซิสก่อนคือผมไม่ชอบคนที่ชอบเกมสำรวจนะมันน่าเดินทั่วๆมากเลยมันน่าเดินให้ทั่วๆมากเลยนะทะเลทรายเนี่ยนั่นคืออะไรอ๋อนั่นคือเมืองนี่คืออูดอูดมันซนมากเลยนี่อะไรนี่โคล็อกซิสเราต้องไปเอาโคล็อกซิสก่อนนี่เดี๋ยวเราต้องไปที่เมือง
โอเอซิสตรงนี้มีอะไรอ๋อเดี๋ยวนะเราไปเอาโคล็อกซิสก่อนดีกว่าปึ๊บอูดอูดมันเดินใหญ่เลยอูดอูดนะอูดตรงนี้เรามาแก้ปริศนากันโอเคครับมันเป็นยังไงไหนมันเป็นยังไงไหนบอกซิมันเป็นยังไงอันนี้ทำยังไงอันนี้ทำอย่างนี้หรือเปล่าตั้งตรงนี้ยังไงวะเนี่ยบางทีมันก็หลอกเรานะโอเคคือมันตั้งอยู่ด้วยกันเราก็นึกว่าต้องเอาอันนี้ไปใส่อันนู้นจริงๆมันให้เราใส่อันนี้นั่นแหละมันหลอกเราทะเลทรายเป็นอากาศเป็น2ช่วงกลางวันจะร้อนสุดขีดกลางคืนจะหนาวสุดขั้วจริงปะไม่เป็นไรชุดกันหนาวเรามีแต่ชุดกันร้อนเราไม่มีนะสิโอเคครับตรงนั้นเป็นอูดเอ้ยไอ้หีนี่น่าสงสัยไอ้หีนี่น่าสงสัยเองมาตั้งแบบนี้คนเดียวทำไมเองใช่เลยเองใช่แน่ๆนั่นไงโอเคครับได้มา2เม็ดติดกันเลยเป็น117ลูกนะครับอ้าวโอเค117เม็ดอ้าวเดี๋ยวนะโอเคครับไปทิ้งไปไอตัวนี้ตัวดำด้วยวะทะเลทรายแบ่งอากาศเป็น2ช่วงอ่ะแล้วนี่วะโอเอซิสเดี๋ยวเราจะไปโอเอซิสกันตรงนี้มีหินชุดกันร้อนผมแนะนำให้ไปหาที่หาชุดกุ้งล็อบสเตอร์มาหน้าตาเป็นไงกุ้งล็อบสเตอร์โอเคลมแรงด้วยนะลมแรงเราน่าจะไปถึงได้เร็วอะตรงนั้นมีนี่ด้วยครับเขาเรียกอะไรนะศาลเจ้าไอ้ศาลเจ้าตรงนั้นก็มีแล้วก็มีศาลเจ้ามาร์กไว้โอเคมาร์กศาลเจ้าไว้ครับเราจะได้เราสำรวจตรงนี้กันมีอะไรตรงนั้นมีแร่นะตรงนั้นมีแร่ตรงนี้คือเมืองอะไรเฮ้ยอะไรวะอุ้ยมาเยอะใบไม้เนี่ยใบไม้สู้ตายนี่ไงแตกไหมแตกไปหนึ่งหาหัวก็ใหญ่เลยหัวหาตัวก็ใหญ่เลยหัวหาตัวก็ใหญ่เลยเว้ยโอเคเฮ้ยตรงนั้นก็ศาลเจ้าเนี่ยไม่ใช่ศาลเจ้าเว้ยนี่คอกม้าหรือเปล่าโอเคเราจะไปที่โอเอซิสกันเลยโดยการบินไปเลยครับตรงนี้ค่อนข้างสูงนะน่าจะถึงอยู่ชุดเป็น DLC ครับชุดเหมือนแชมเปี้ยนเอาเหรอไปเมืองหิมะแล้วเอาเนื้อไปวางเดี๋ยวมันก็กลายเป็นเดี๋ยวมันแข็งช่วยกันร้อนได้อ๋อเข้าใจหมายถึงว่าให้เรากินเนื้อร้อนๆใช่ไหมมันจะช่วยอ้าวนี่มีศาลเจ้าเอาไงดีเราลงไปเคลียร์ศาลเจ้านี้ก่อนแล้วกันมันใกล้ตรงนี้มีคอกม้าด้วยเดี๋ยวเราดูข้างบนกันแล้วกันข้างบนมีอะไร ตรงนี้มีมอนอยู่หนึ่งตัวเคลียร์มอนก่อนแล้วกันเองหลับสบายเลยนะเองหลับสบายเลยนะชักไปดิแล้วไงเอาไปโดนเอาโดนป่ะเคลียร์มอนกันเคลียร์มอนช็อตใช่ไหมช็อตมันช็อตใช่ไหมตายซะโอเคเฮ้ยตรงนี้มีแร่เต็มเลยแร่เต็มเลยไม่ได้เลยแก้ร้อนไปเขตบางหนาวแช่แข็งเนื้อใช่ไหมเอ้ยตรงนี้มีควันอะไร
นี่ทำไมมีควันออกมาเฮ้ยนี่แหละกลับเฮ้ยโทรศัพท์กลับก่อนโอเคดูเหมือนตรงนี้จะมีโคลอสซีสให้เราเก็บอยู่นะโอเคอาวุธ1อันมีเขาเรียกอะไรกล่องมีอะไรให้อะไรอ่ะปลามฟุตเฮ้ยศัตรูเหรอเฮ้ยศัตรูเหรอไหนอ่ะอยู่ข้างล่างศัตรูอยู่ข้างล่างเดี๋ยวก่อนบึ้ยเอ้าไม่เป็นไรเว้ยเอาดาบแตกโอ้โทรศัพท์ดูมาตอนนี้โอเคความยากของเกมนี้อย่างนึงก็คือการหันมุมกล้องนี่แหละหันมุมกล้องยากพอสมควรนะเวลาพี่เน็กเวลาจังหวะแบบสู้แบบชุลมุนแบบเนี้ยไอ้นี่อะไรอ่ะเอามามาใกล้ตีไม้ใกล้ตรงนี้มีโล่ให้นะมีโล่ให้โล่เราอยากเพิ่มช่องอ่ะยังไม่ได้เพิ่มช่องเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะอุ้ยจิ้งเหลนไฟฟ้าเนี่ยเวลากดเปลี่ยนอาวุธแต่ผมกดขวานะเนี่ยแต่มันขึ้นกดบนมันทำให้เสียจังหวะเผาแม่งเลยอยู่เมืองร้อนใช่ไหมมีอะไรอีกนี่แล้วกันอุ้ยตายอยู่วะตายไหมตายศัตรูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแถวเนี้ยได้อะไรแต่เยลโล่ลิซาร์ดฟ็อกเทลได้หางไหมครับสวัสดีครับนันทพงศ์เนื้อกันร้อน1นาทีเองต้องมีเยอะๆหน่อยอ๋อเห็นไหมนี่อะไรทำอะไรได้ไหมหรือต้องเอาธนูยิงไม่มีอะไรเลยโล่เต็มเหรอโอ้โหโล่แบบโล่กระจอกมากเลยอ่ะอยากจะไปตีมันเลยไงตัวบนเนี่ยเห็นแล้วหงุดหงิดตรงนี้ทำอะไรเอ้าแตกเลยมันโอเคปึ๊บขึ้นสำรวจกล่องก่อนอุ้ยปามฟุตนี่เลยผิดสังเกตอย่าห้าโอเคครับ118เม็ดโอเคเอาเหล็กออกไอ้สีส้มๆเมื่อกี้ป่ะลงมาแล้วอ่ะดิไปกลับขึ้นไปไหมด้านล่างมันจะเป็นลิฟต์อ๋อไอ้ข้างบนใช่ไหมอ๋อไอ้นี่ใช่ไหมลิฟต์นี้ใช่ไหมเปล่าคือก็ไม่ได้จะขึ้นหรอกนะเนี่ยก็ไม่ได้จะขึ้นหรอกจะลงมานี่แหละเฮ้ยดาบมีดาบวางอยู่หนึ่งเล่มโอ้ดาบขึ้นสนิม
อาวุธดีๆที่เราไม่ค่อยมีใช้กับเขาเหมือนกันนะโอเคเราเจอสารจ้าแล้วตรงนี้อะไรอ่ะมีค้อนอยู่เก็บแรกก่อนแล้วกันฟินมีอะไรมั้ยอดเว้ยไม่มีเว้ยนี่โอเพาค้อนโอเคไม่มีอะไรนะโอเคเราไปลุยสารจ้านี้กันครับแตงโมก็แก้ร้อนได้ใช่ไหมแตงโมแก้ร้อนได้โอเคเรามาเคลียร์สารเจ้านี้ดูครับว่าข้างในจะเป็นยังไง118กับ31สารเจ้าอัปเดตไปเรื่อยๆครับอย่างวะอะไรวะเนี่ยอ๋อระบบไฟฟ้าเข้าใจเข้าใจระบบไฟฟ้าเปิดประตูโอเคฉันเก็ตฉันเก็ตเข้าใจอยู่ระบบไฟฟ้าตรงนี้มีหินตรงนี้ประตูจะเปิดได้ก็คือต้องเอาไอ้ลูกนั้นมานี่อ้าวสวัสดีเจอเพื่อนว่ะเจอเพื่อน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 เพื่อนมาดิมาดิไหนลองตบกลับดูดิเต็มหน้าเลยเฮ้ยผิดจังหวะอ่ะมันจะยิงตอนไหนวะยิงมาดิโอเคเข้าใจละยิงมาโอเคผมลันมาไม่โดนเว้ยโอ้ยเต็มเต็มเฮ้ยเลือดมันเด้งแล้วเข้าเบ้าตาไปอีกทีนึงไม่แตกเว้ยโอเคยากเหมือนกันนะตีเอาโล่ตีกลับเนี่ยพลังแชมเปี้ยนจริงดิอะไรอ่ะใครทราบไหมครับว่าตัวเลขสัญลักษณ์ช้างคูณ1คูณ2ตรงนั้นคืออะไรก็ไอ้นี่ไงจำนวนครั้งที่การใช้ไงใช่ไหมอย่างของช้างเนี่ยมีแค่คูณ1มันก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเอ้ยเรายิงได้ไหมโอเคเราไม่มีลูกธนูธรรมดาแล้วอะต้องไปหาลูกธนูธรรมดามั่งเปลืองธนูนี่มากเลยโอเคครับนี่น่าจะวางสบายสบายฮึบโอเคเอาเลื่อนว่ะมีของไหมข้างล่างเช็คก่อนไม่มีเอ้าของอยู่นี่โอเคหมายถึงจำนวนครั้งที่ใช้หรือเปล่าครับใช่ครับผมใช่ครับใช่เลยได้กุญแจมาแล้วเราต้องไปไขกุญแจนั่นเองครับฮึบฮึบฮึบโอเคกุญแจไขเฮ้ยวุ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 ้ยแอบก่อนอย่าไปพร้อมโอ้โหเอาแบบนั้นเลยเหรอเอาไม่จอดับอ่ะเดี๋ยวนะจอดับจอเป็นอะไรจอดับเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะจอผมดับจอที่ผมใช้เล่นเกมดับอยู่ผมเลยต้องหันมามองจอที่เป็นส่งไลฟ์โอ้ยเฮ้ย
ข้าวนะหิวหิวหิวระหว่างต่อสู้4อันพอดีเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหฟันโคตรแรงเลยเดี๋ยวใจเย็นกินปูประเด็นคือดาเมจโคตรเบาเลยโอ้โหโอ้แตกแล้วตายสักทีดีวะไอ้วะโอ้มันถึกว่ะดาบแตกง่ายมากใช่ดาบโคตรเปาะเลยโอเคได้การ์เดียนซอสมาแล้วโอ้โหแล้วนี่อะไรมีอันนึงที่มาโอเคมันต้องวางใกล้ๆกันกล้วย5ลูกน่าจะช่วยได้เยอะเอามาทำอาหารหมายถึงเอามากันร้อนใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราไปเข้าโอเอซิสก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าตรงนั้นมีอะไรขายบ้างอ่ะโอเคครับปลดล็อกศาลเจ้าได้อีกหนึ่งแล้วโอ้โหการเดียนตัวเมื่อกี้มันใช้เปลืองอาวุธมากเลยอาวุธแตกไปเยอะเลยแตกไป3อันมั้งเมื่อกี้โอเคครับสปิริตออฟครบ4แล้วเดี๋ยวไปแลกหัวใจ1 2 3 4 5 6 7 7ลูก13อันถึงจะไปเอาดาบที่ดาบอะไรนะเรียกดาบอะไรนะมาสเตอร์ซอสใช่ไหมที่ในป่ากลางป่าทึบใช่ไหม Racing at and in โอเคครับตอนนี้เราสารเจ้าเป็น32ครับจาก120โอเคตรงนี้เราเคลียร์สารเจ้านี้ได้แล้วฮะแมปเราก็เปิดได้แล้วตรงนี้เราไปดูที่คอกม้าเป็นไงวิวิวิเห็ดเต็มเลยเห็ดกันร้อนได้ไหมเนี่ยวิอ้าวมีว่ะเอ้าเฮ้ยหล่นเฉยโอ้ไม่น่าเลยข้างบนมีโคล็อกซีสอยู่เม็ดนึงเห็นเมื่อกี้กล้วยเพิ่มพลังโจมตีครับ5ลูกได้อ๋อเมื่อกี้จะให้ผมเพิ่มพลังโจมตีใช่ไหมหัวใจ15ดวง15ดวงเลยเหรอเนี่ยมันมีเม็ดนึงนี่ใช่ด้วยเป็น119ครับระหว่างทางเราก็เจอไปเรื่อยๆนะ119โอเคจะเอามาสเตอร์ซอสจะต้องมีหัวใจ13ดวงใช่ไหมเอาไว้เวลาจะบวกไลเนลต้องไปเอามาสเตอร์ซอสก่อนตรงนี้มีคนอยู่ตรงนั้นไอ้ข้างหลังได้เห็นอะไรแวบๆนี่อะไรโอพิกกันหนาวว่ะแล้วนี่อะไรเอ้ามันมีอะไรไปแอบอยู่งั้นนะ
ทัสตี้อันนี้หินอะไรมีอะไรไหมไม่มีอะไรเช็คก่อนเช็ค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 เออโอ้นี่พ่อค้ามีลูกขนูขายไหมหาลูกขนูก่อน13หรือ12อ่ะเออนั่นน่ะดิตกลง13 15หรือ12หรือยังไงกินอาหารบุกหัวใจเพื่อน12ดวงก็ไปเอาได้แล้วครับเหรอตอนนี้คูณ10ยังมีตังค์ตั้ง 2,000 นะซื้อให้หมดเลยว้าวเฮียตี้ลิซาสลูกขนูธรรมดาเราไม่มีแล้วครับซื้อเก็บไว้ก่อนโอเคหมดแล้วครับหัวใจต้อง13ดวงเท่านั้นครับเอาสตามินาไปแลกเอาก่อนดึงก็ได้อ๋อสตามินาแลกได้เห็นไหมเจอกันอีกแล้วนายนี่อยู่ไปทั่วเลยนะเจ้านกโอเคเราไปดูว่าในนี้มีสูตรอาหารไหมมีครับเห็ดสีฟ้าเกลือเนยเหรอข้าวเอ้ยเนยเหมือนเราเนยไม่มีป่ะเหมือนเราไม่เคยมีเนยนะมันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเมื่อกี้คือก้อนอะไรไม่มีนะเราไม่มีนะโอเคMy poor friendโอเคเราไปที่โอเอซิสกันดีกว่านะครับลองเช็คบนยอดคอกม้าดูครับโคโลซิสมักจะซ่อนอยู่แถวนั้นเอาจริงปะบนหัวม้าเนี่ยนะเดี๋ยวลองดูดิมีเหรอตัวนี้เนยไปเอาที่ลิโตมีขายอ๋อลิโตมีขายเนยใช่ไหมจะมีเหรอตรงนี้ปีนได้ไหมคอกม้าเอาปีนได้ผมยังไม่ได้ไปปีนบนหางปลาที่เมืองอันนี้เลยนะเมืองน้ำอ่ะนี่เข้าไม่ได้เว้ยไม่เป็นไรไปก่อนแล้วกันเราจะไปที่โอเอซิสกันครับเอาทุเรียน5ลูกไปทำอาหารกินก่อนดึงดาบก็เอาได้แล้วอ๋อเหรออ๋อแล้วแค่มีหัวใจสำรองสีเหลืองก็เอาได้แล้วเหรออ๋องี้นี่เองเฮ้ยมีสลามอยู่ในหลุมว่ะเราร้อนๆหนาวๆไหมตอนนี้รู้สึกเราร้อนนะเราร้อนนะแต่ไม่ถึงกับร้อนทำให้เลือดลดนะยังไปได้อยู่เฮ้ยเอาละร้อนละเฮ้ยเจอตังค์5บาทสลามไฟฟ้าเว้ยมันมาอยู่ทำไมโอ้ยโอ้ยเต็มเลยโอ้ยเต็มเลยมีอะไรตรงเนี้ยทำอะไรกันอ๋อมีหีบตรงนี้มีหีบตรงนี้มีหีบมีหีบได้โล่ได้ป่าววะเอ๊ะไม่ได้ว่ะเดี๋ยวนะทิ้งโล่กันโอเคเรารับโลกครับไม่ได้ครับหัวใจสีเหลืองจะหายไปเวลาดึงดาบอ๋อต้องแดงเท่านั้นถึงจะเล่นอ๋อวิ่งมาเต็มเลยยังไม่สู้ฉันวิ่ง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 เฮ้ยนั่นเจอหีบแล้วมีหีบฝังง่อยๆอยู่ตรงนี้หนึ่งกองปึ๊บขอให้ของดีเฮ้ยเราเลือดลดนี่ว่ะอ้าวได้ธนูเว้ยเราเลือดลดว่ะร้อนอากาศมันร้อนรีบเข้าโอเอซิส
โหเธอไม่ร้อนบ้างเหรอกลางทะเลทรายแบบนี้เฮ้ยอะไรวะเอาว่ะอูดคำรามอูดคำรามว่ะต้องหัวใจครับยืนยันอีกเสียงแนะนำให้มีสัก 15-16 ดวงอยากตึงดับเหมือนกันอยากตึงดับโอ้นี่อูดขายาวมากนี่คืออสูรจักรกลครับอูดตัวมันใหญ่มากเลยนะนะครับโอเคเราใกล้จะถึงเมืองแล้ววิ่งร้อน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 อ้าวอุณหภูมิลดแล้วขอดูถังหน่อยหูดาบแตกเลยอะลงน้ำก่อนอ้อขายร้อนโอเคมีของอะไรขายบ้างนายขอดูของหน่อยเช็คหน่อยเมื่อกี้ธนูดอกไม้กบไม่ใช่ดอกไม้ผีเสื้ออะลูกธนูเรามีแล้วเมื่อกี้ซื้อแล้วในนี้มีของไหมนี่ครับต้องคอยใช้ไอเนี่ยแมกเนตเนี่ยแม่เหล็กเนี่ยเช็คบ่อยๆครับเพราะมันจะมีของอยู่แอบชอบแอบอยู่ในบ่อน้ำตกน้ำไปแล้วโอ้โอเคดึงขึ้นมาก่อนอันนี้อึ๊บโอเคขอให้เป็นของดีโอ้ตังค์100ไอ้วันนี้ขายอะไรป่ะเนี่ยตรงนี้มีความจำเหรอโอ้โหอะไรไปแล้ววะดินพายุทรายยังต้องการไปที่เมืองฮักทาวเวอร์นี่แตงโมเต็มเลยกล้วยเอาซื้อไปแล้วกล้วย20แตงโมเหมาเว้ยเมาให้หมดเมาหมดร้านเลยแตงโมกันร้อนได้ต้องใช้แตงโมกี่อันเฮ้ยมีช้อนซุปว่ะเอาเฮ้ยฮะอ้าวมันต้องมีผลไม้สินี่นี่เราลื้อก่อนเลยนี่ไงตามสำรวจของก่อนเผื่อมีของดีโอเคหมดนะโอเอซิสมีชุดตุ๊ดให้เปลี่ยนครับดันฟ้าเดี๋ยวไปเช็คก่อนว่าในนี้มีโอ้โหมีธนูทุกอย่างเลยว่ะมีนี่แตงโมข้าวแล้วก็เนยเหรอแตงโมข้าวเนยโอ้โหเราไม่มีเนยอ่ะต้องไปซื้อที่ริโตะนี่มีห้องนอนด้วยเดี๋ยวเราขาดลูกขนุนอะไรป่ะไปดูสิไฟใส่ฟ้าระเบิดไฟใส่ฟ้าระเบิดขอซื้อของเลยครับคนสวยผมต้องการที่จะซื้อมันขายฉันต้องการที่จะซื้อลูกขนุนมีI want to buyหรือว่าจะไปซื้อไปเลือกเลยหรือต้องซื้อตรงนี้เลยต้องซื้อตรงนี้เลยธนูไฟซื้อธนูไฟเก็บไว้หน่อยธนูน้ำแข็งมีเยอะแล้วนี่ช็อคแอโร่
ซื้อเนี่ยกี่เม็ดวะเนี่ยโอ้โถลูกเดียวเองขายเม็ดละ20เลยเหรอวะนี่50เลยอ่ะลูกระเบิดเนี่ยแพงว่ะซื้อให้หมดเลยอ่ะเมาขึ้นไปที่ด่านฟ้านะโอเคครับไปเดินไปเลือกก็ได้ค่ะนั่นน่ะสิมันขึ้นตรงนี้ซื้อระเบิดเยอะๆมีเม็ดเดียวเองเมื่อกี้โทนี่ธนูยังไม่เปลี่ยนอีกเดี๋ยวแตกว่ะเปลี่ยนธนูก่อนธนูนี่เก็บก่อนไหนที่นี่ไม่ใช่ดาดฟ้านี่ที่นี่มันบนหินยังอ่ะมั้งทีนี้เราไปตรงนู้นเนี่ยค่อนข้างร้อนเพราะฉะนั้นเราแบบนี้ใช่ไหมจุ่มน้ำไปก่อนจุ่มน้ำให้ตัวเปียกแตงโมเหรอแตงโมกันร้อนใช่ไหมแตงโมกันร้อนได้เท่าไหร่อ่ะหรือต้องเอาแตงโมไปทำให้สุกก่อนหรือเปล่าแตงโมต้องสุกก่อนไหมไหนลองแตงโมร้อนๆแตงโมร้อนๆไหมธนูยังไม่เปลี่ยนอีกเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่องเล่นเลยนี่กันร้อนได้2นาทีโอเคงั้นเราเอาแตงโมมาเมื่อกี้ลูกละ2นาทีแล้วไหนลอง2ลูกสิถ้า2ลูกล่ะฮึบ2ลูก5นาทีไปดิโอเคถือว่างั้นทำทีละ2ลูกแล้วกันทีละ5นาทีก็น่าจะได้อยู่นะแตงโม2ลูก5นาทีฮึบโอเคเราเหลืออีกไหมเหลือแตงโมอีกไหมเหลืออีก2ลูกเอาอีก5ทีละ2ลูกถืออาวุธน้ำแข็งก็ได้ช่วยอาวุธน้ำแข็งเราไม่มีเลยดิหรือว่าธนูน้ำแข็งได้เนี่ยไม่มีอาวุธน้ำแข็งเลยมีแต่อาวุธไฟทั้งนั้นเลยเฮ้ยกินแตงโมไปเถอะอ๋อไหนแตงโมไปไหนแล้วอ๋ออยู่ที่กับข้าวสุกแล้วนี่ป่ะนี่ลดความร้อน5นาทีกินซะโอเคนี่ครับป้องกันความร้อน5นาทีน่าจะเดินถึงเมืองพอดีแหละ5นาทีเนี่ยตรงนี้มีหอคอยอะไรกันอ๋อตรงนี้มันอยู่ใกล้กันเราสามารถเปิดแมปที่หอคอยนี้ได้ไม่ไกลเท่าไหร่ด้วยมีคนวิ่งหนีเราอยู่ตรงนั้นเช็คนะมีมาเรื่อยๆครับเขาวิ่งหนีเราหรือยังไงรู้สึกว่าใกล้มืดแล้วนี่ใกล้มืดมันก็หนาวนี่ที่นี่ใช่ไหมมีไหมมีอะไรไหมไปเช็คก่อนผ่านมาแล้วขอเช็คหน่อยเฮ้ยวิ่งวิ่งศัตรูนั่นไงมันแห้มาแล้วแกก็ได้นี่ไงหีบมีหีบโอ้โหเต็มเลยเออคุณดูอย่าพึ่งยังไม่เอาอุ้ยเต็มเลยว่ะแล้วก็ตรงนี้น่าจะมีของดีหรือเปล่าฮึบใจเย็นเว้ยฮึบช่วยด้วยโอ้ยร้อยเดียววิ่งเอ๊ะโอ้โหเต็มเลย
เฮ้ยที่พื้นนี่มีอะไรเอานกทำไมมันเยอะแยะหมดเลยอะไรยังไม่อยากเล่นด้วยอ่ะเฮ้ยถือดาบน่าสนใจนี่เราอ่ะเราอ่ะเบ้าตาแตกโอ้โหแม่งเรียกพวกขโมยดาบโอเคจบเยอะเหลือเกินเก็บชิ้นส่วนให้หมดเก็บชิ้นส่วนให้หมดทำนอนทำหลับทำนอนเฮ้ยเดี๋ยวเวลาหมดว่ะไปแล้วเฮ้ยตรงนั้นมีศาลเจ้าอีกอันหนึ่งเหรอเออใช่เดี๋ยวค่อยไปแล้วกันไปศาลเจ้านี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราจัดการศาลเจ้านี้ก่อนครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเมืองชื่อเมืองอะไรยังไม่รู้เลยเมืองอะไรอ่ะนะเราอยู่หน้าเมืองแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเมืองนี้ต้องเป็นชุดคือเขาไม่ให้เมืองเนี้ยเขาปลอดผู้ชายให้เข้าได้แต่ผู้หญิงเพราะฉะนั้นก็เราต้องปลอมตัวเป็นผู้หญิงก่อนทีนี้อันนี้สายฟ้าต้องเปิดประตูตรงนี้เอาหีบก่อนเอาหีบก่อนมีไฟเดินมาตรงนี้โอเคตรงนี้จำได้ว่าโอ้ไม่ได้เหรอได้สิโอ้ยังไงรีเปิดก็นี่วางงี โอเคได้หีบแล้วแล้วก็กลับไปโอเอซิสขึ้นไปบนแท่นหินที่พี่ปีนไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับไปเอาชุดกระเทหากระเทยใช่ไหมมีเกมฟีฟ่าไหมว่างมาเล่นกันฟีฟ่าไม่มีอะสิครับแต่คือตอนก็
ก็อยากจะซื้อเหมือนกันนะฟีฟ่าแต่กลัวภาคใหม่มันออกไงฟีฟ่ามันชอบออกแบบทุกครึ่งปีอ่ะออกทีเงี้ยก็เลยว่าเดี๋ยวรอภาคใหม่ก่อนโอเคตอนนี้เราได้สมบัติมาเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้จะเป็นที่ที่เราต้องเปิดตรงนี้พี่เอาไอ้นี่ก่อนทีนี้นี่ทำอะไรต้องเดินไฟอ๋อโอเคต้องเอาไอ้หินใหญ่มานี่โอเคหินใหญ่เอามานี่เอ๊ะมันเป็นอะไรวะใส่เข้าไปเอ๊ะแล้วไฟล่ะไฟต้องเดินมาจากตรงนี้อ๋อโอเคมีไฟอยู่นี่โอเคไฟเดินมานี่ละขาดอีกหนึ่งอันอันนี้วางตรงนี้อ๋อขาดอีกอันนึงใช้นี้ได้ไหมน่าจะได้นะเรียบร้อยแล้วไงอ๋อนี่โอเคประตูเปิดเปิดยังเอาอ๋อต้องสองด้านเว้ยตรงนี้ก็ต้องใช้เหรออ๋อเอานี่ออกมาได้ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วอันนี้ดูซับซ้อนเหมือนกันนะไอ้ที่นี่โอเคโอเคเสร็จไปหาไปเล่นด้วยหินสมบัติเป็นเหล็กเหมือนใช้แม่เหล็กดูดได้เหมือนกันต้องเดินขึ้นเข้าเมืองให้โดนไล่ออกมาก่อนแล้วถึงจะมีคนอ๋อโอเคก็ถือว่าขึ้นไปไม่มีคนโอเคครับตรงนี้เอ้ยในเมืองนี้มันมีไอ้นี่ไหมไอ้จุดแรกเนี่ยจุดแรกหัวใจเนี่ยเดี๋ยวแรกหัวใจกันในเมืองคิดเข้าฮิตเชียร์ทีมอะไรผมไม่ได้เชียร์บอลนะเด็กดูนะแต่ไม่เชียร์คือไม่ได้มีทีมรักทีมโปรดอะแต่ตอนนี้ผมตามไอ้นี่อยู่ชนาทิพย์ที่เขาไปเล่นที่ญี่ปุ่นอะชอบดูเขาเล่นสนุกดีอะโอเคเฮ้ยแล้วตรงโล่งๆนี่มันคืออะไรในเมื่อเมืองอยู่นี่เราเดินอยู่แค่ตรงนี้เองแล้วโล่งๆนี่แบบมันต้องมีอะไรแบบฮึบเฮ้ยนายเข้าที่นี่ไม่ได้นะหยุดก่อนนายกำลังคิดอะไรนายไม่สามารถเข้าที่นี่ได้หรอกเพราะนายเป็นผู้ชายดื้ออืมยังอีกบอกว่าอยากเข้าไงนายเป็นผู้ชายถ้านายอยากจะเข้าที่นี่นายต้องไปปลอมตัวเป็นผู้หญิงก่อนโอเคเอ้ยมันใบ้ว่ะมันใบ้ผมว่ะมาเชียร์นิวคาสเซิลด้วยกันไหมเชียร์นิวคาสเซิลใช่มั้ยนิวคาสเซิลอ๋อนิวคาสเซิลตอนนี้มีโรนัลโดนี่ใช่มั้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องจับตัวพวกนี้ว่ะมันเพิ่มสเตลหน่อยแล้วกันโอเคซาบะ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 
อย่าบอกนะว่านายเดินมาที่นี่โดยเท้าโอ้โหถ้านายเดินมาที่นี่นายโคตรสุดยอดเลยเพราะที่นี่มันร้อนมากๆโอเคฉันเป็นคนฝึกไอ้เพนกวินพวกนี้เองโอเคเราจะไปจับเพนกวินมาขี่ได้ข่าวว่ามันขี่ได้ข่าวว่าจะเอามูรินโญ่ไอ้เชลซีนะเอ้ยไม่ใช่เชลซีไอ้นิวคาสเซิลนะเฮ้ยร้อนแล้วอ่ะปึ๊บโอเคแรงอีกแรงอีกเพื่อนแรงอีกเฮ้ยเราไม่ร้อนด้วยว่ะเลยเลยอุ้ยร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วโอ้โหมันแรงดีว่ะมันแรงดีมันแรงดีไอตัวนี้มันแรงดีโอ้ยเบกโอเคเจอผลไม้กลางทางโอเคครับตรงนี้เราโอ้Please speak to need something. โอเคเขาบอกว่าคนที่จะสามารถปลอมตัวให้เราเป็นผู้หญิงได้จะอยู่บนนี้ยังไม่มาเลยอ่ะเอ๊หรือเราต้องคุยกับคนนั้นก่อนเย็นแล้วครับเริ่มหนาวอากาศเริ่มหนาวแล้วครับแอดหมายถึงเมื่อกี้ที่เราเลือดไม่ลดใช่ไหมเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวโอเคเหมือนต้องคุยกับคนข้างอันนี้ก่อนเปล่าข้างศาลเจ้าเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกันที่นี่มันให้แต่ผู้หญิงเข้าฉันพยายามจะปีนเข้าหลายทีแล้วแต่ก็โดนเตะออกมาตลอดเลยถ้านายไม่เชื่อนายลองปีนเข้าไปดูสิในเมืองเนี่ยมันปีนยากนะโอเคอ้าวเฮ้ยท่านทำเควสแล้ววะฮึบปีนเหรอเรียบร้อยโดนถีบออกมาเยอะที่นี่ห้ามผู้ชายเข้าออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้และอย่ากลับมาอีกอะไรวะงกวะเฮ้ยแขนนี่แล้วมันให้ทำเควสอะไรวะเมื่อกี้นี่เควสอะไรTry and local some people who know this about เฮ้ยเฮ้ยมันหนีไปแล้วไปเลยหรือว่าเราขี่ตัวนี้แล้วลมมันเย็นเราเลยไม่ร้อนเกี่ยวไหมเพราะดูอุณหภูมิสิอยู่ตรงกลางเลยนะไม่หนาวไม่ร้อนอากาศกำลังดีเกี่ยวไหมเป็นเพราะว่าเรากำลังแง้นกับตัวนี้อยู่อังอังอุ้งอุ้งอ
อ่าน่ามีคนยืนละถึงว่ามันไม่วิ่งต่อโซนี่มันเหวโอเคเอาละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปปรึกษากูรูเรื่องการปลอมตัวด้านบนนี่เลยสวัสดีเจ้าแม่สาวน้อยว่าไงล่ะเจ้าที่รักมีอะไรให้ฉันช่วยเหรอน่าอยากจะเข้าไปที่เมืองนั้นหรือไงล่ะใช่ฉันอยากจะเข้าไปที่เมืองนั้นเธอดูสวยมากเลยฉันอยากจะสวยเหมือนเธอบ้างเธอช่วยปลอมตัวฉันให้ฉันได้เข้าเมืองนั้นได้แต่นายต้องจ่ายสัก600นะใช่ฉันมีตังค์ตั้ง 2,000 เธอเอาไปสิ600จะมาเสียตังค์ของฉันโอเคเดี๋ยวฉันจะแต่งตัวให้เธอด้วย600ที่เธอมีให้ฉันเนี่ยแหละโอเคฮึบโอ้โหกลายเป็นผู้หญิงแล้วไปลิงนี่ครับเราปลอมตัวเป็นผู้หญิงเรียบร้อยครับลิงของเราเออดูดีเลยทีเดียวนะเธอลิงเออฉันไม่คิดว่าเธอจะว้ายแหกฮึ หนวดเฟิร์มเลยโอเคแล้วไอ้เพนกวินเราตัวเมื่อกี้หายไปไหนแล้ววะเอาแต่เราวาร์ปได้เนี่ยไม่ต้องเราวาร์ปไปเลยดิโอเคใช้พลังนกใช่ไหมเออพลังนกไม่ค่อยได้ใช้เลยว่ะยังไม่ได้กดใช้เลยนะตั้งเหลือ1,400แล้วจ่ายไป600เมื่อกี้เดี๋ยวเราลองไปหาศาลเจ้าข้างในดูครับว่ามีหรือเปล่ามันน่าจะมีทุกเมืองนะเอ้าเขาล็อกไอ้ศาลเจ้าเรา33ไม่ใช่อัปเดตศาลเจ้าก่อน33ครับโอเคนี่นายฉันเปลี่ยนเป็นผู้หญิงเรียบร้อยโอ้โหทำไมสวยอย่างนี้นายเป็นสายลับได้เลยนะเนี่ยโอเคเราจะลุยละแล้วชุดนี้กันร้อนได้ด้วยนะนิดหนึ่งใช่ไหมไม่นะไม่กันร้อนนะแต่มันระบายความร้อนเห็นไหมความร้อนเราหายไปสวัสดีจ้าสาวๆสวัสดีสวัสดีโวไปละอันนี้มีอะไรขายบ้างเราไปดูเสื้อผ้าก่อนเฮ้ยเหมือนชุดที่เรามีเลยเนี่ยแต่นี่สีขาว180ไปซื้อเก็บไว้ซื้อให้หมดนี่มันไม่เหมือนนี่นี่มันขาวเขียวนี่180โอเคโอเคไหนๆจะสวยแล้วก็สวยให้สุดสิยะเปลี่ยนเป็นสีขาวเซสโบนัสอ้าวนี่มันชุดกันความร้อนเหรออ้าวโอเคตรงนั้นมีอะไรขายนั่นมีเห็ด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 เห็ดหมดเลยนี่ทำไมที่นี่ขายแต่เห็ดวะตรงนี้มีอะไรขายมีเกลือมีข้าวแล้วก็มีข้าวบัลเล่โอเคไม่เอาไม่เอาเราจะหาดูร้านอื่นอ่ะตรงนี้มีธนูเป็นพวงขายโอเคเราจะซื้อธนูอะไรดีนะธนูแข็งเรามีเยอะแล้วธนูไฟแล้วกันธนูไฟสักมัดนึงอ๋อซื้อหมดเลย420โอเคจ่ายไปเอาธนูระเบิดธนูระเบิดขอซื้อธนูระเบิดด้วยธนูระเบิดมัดเท่าไหร่จ๊ะเฮ้ย I don't have you don't have enoughหมายถึงอะไรอ๋อ600มัดละ600ตังค์ไม่พอโอ้โถเอ้ยตังค์หมดนี่ตรงนี้มีร้านขายเนื้อด้วยนะร้านขายเนื้อและตรงนี้อะไรวะนี่อะไรอ๋อโรงแรมตรงนี้ขายเครื่องประดับเราไปดูเครื่องประดับมีอะไรขายเอ๊ะไม่มีอะไรขายเลยวะนี่อะไร
ไม่มีอะไรขายเลยสาวน้อยเธอขายอะไรอ่ะวัสสวัสดีขอโทษด้วยนะก็รู้เจลเลอร์ is open now right now อ๋อฉันยังไม่เปิดตอนนี้นายค่อยกลับมาทำไมทีหลังแล้วกันนะตอนนี้ฉันปิดร้านอยู่พาสเวิร์ดเข้า GSC เข้าห้อง GSC พาสเวิร์ดลับเหรอมีห้องลับด้วยเหรอตรงไหนคือห้องลับอ่ะเอ้าแตงโมกูมีทุเรียนนี่ไงเรียนแตงโมซื้อหมดเลยแล้วกันไม่แพง48บาทโอเคแล้วเราก็ขอซื้อทุเรียนทุเรียนซื้อให้หมดเลยเรียนลูก180บาทโล180อ่ะในห้องลับมีชุดกันแดดขายห้องลับเหรอห้องลับคือตรงไหนอ่ะห้องลับคือตรงไหนตรงนี้เขาเลี้ยงเอ้ยขโมยของก่อนขโมยตังค์มาได้100มีดาบด้วยของเก่าเรามีอะไรอยู่บ้างทิ้งอะไรได้บ้างทิ้งนี้ไปแล้วกันเก็บนี้มาโอเคเช็คดูอันนั้นคอนโอเคไม่มีอะไรมีห้องลับมีชุดกันแดดขายว่าแต่ห้องลับมันอยู่ตรงไหนเราสำรวจเมืองนี้ก่อนโอเคตรงนี้เอ้านี่ไงโอเคครับเราแลกหัวใจกันอีกหนึ่งดวงหนึ่งสองสี่หกแปดดวงแล้วเดี๋ยวครบ13เมื่อไหร่ที่ไปเอาเลยนะมีซ่อนอยู่ปึ๊บนี่แตะหนึ่งทีธนูโกลเด้นโบสุดยอดเช็คเฮ้ยปลุกดิเราเสียมารยาทอยู่แล้ว What is it? Prefer to rest relax until night ฉันอยากจะนอนจนถึงคืนนี้เลยนอนไปเถอะสาธุเจ้าแม่สาธุไปแล้วครับเจ้าแม่สาธุมีอะไรซ่อนอยู่ไหมไม่มีนะเมืองทำไมไม่มีบ้านคนเลยเมืองโอเคนี่เธอเป็นใครน่ะลิจู Yet another traveler เป็นนักท่องเที่ยวอีกแล้วเหรอเธอมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ย Seems you have something rather interesting there ดูเหมือนเธอจะไม่เหมือนคนอื่นนะยูจูตรงนั้นเลยนี่คือเลดี้ลิจูเป็นหัวหน้าชนเผ่าของที่นี่นายมีธุระอะไรอย่าเข้ามาใกล้ตรงนี้บัตรคำออนโคเซอร์ช้าก่อนบูเรล่าโอเคเธอชื่ออะไรเหรอพ่อหนุ่มพเนจรเอ้ยพ่อสาวพเนจรแม่สาวพเนจรชื่อลิงWhat is your come all way ฉันมาที่นี่มาทำอะไรล่ะลิงฉันมาที่นี่เพื่อจัดการไอ้เจ้าอูดนั่นแหละนายคิดว่านายจะจัดการเจ้าอูดด้วยเหรออูมีพลังมากมายขนาดแชมเปี้ยนของเราเมื่อ100ปีก่อนยังจัดการไม่ได้แล้วนายเป็นใครฉันนึกขึ้นได้นะว่าเคยมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่แม่ฉันเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเจ้าหญิงเมืองไฮรูที่มีนักรบคอยปกป้องเขาอยู่ที่ชื่อลิงแต่เขาต้องมีดาบในตำนานนี่
ใช่ไหมแต่ฉันเห็นเขาว่าเขาไม่มีนะรัวผมก็แปลไปเรื่อยปลุกอูดเรียบร้อยหรือยังครับปลุกอูดเรียบร้อยหรือยังมันเดินอยู่แล้วนะมันเดินอยู่นะเมื่อกี้โอเคนาบูลิสเลดี้ลิจูนี่ครับเขาจะไปให้เราเอาทันเดอร์เฮมไอ้หมวกเนี่ยมันโดนขโมยไปฉันจะทดสอบนายโดยการให้นายเนี่ยไปเอาหมวกทันเดอร์เฮมเนี่ยคืนมาจากโจรที่ขโมยหมวกของเราไปมันคงไม่ใช่งานยากสำหรับนายใช่ไหมโอเคใช่ได้เลยเราไปเอาหมวกกันตรงนี้จะมีทหารอยู่อ๋อนี่รับเควสจบจบก่อนโกลเด้นบอลมีอะไรให้ขโมยไหมไม่มีแล้วนะโอเคครับนายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนี่เขากำลังฝึกทหารกันอยู่เออฉันมาแบะ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 อะไรนะลูเลียล่าส่งนายมาเหรอจบเซนด้าแล้วอย่าลืมอเมริกันเออได้เดี๋ยวผมเล่นให้ครับคุณปอนเกมนั้นผมอยากเล่นนะอยากเล่นดูน่าเล่นเดี๋ยวนึกถึงตอนสมัย GTA สมัยก่อนอ้าวโอเคครับตรงนี้เควสเราขึ้นคิดว่าวันนี้เราน่าจะไปจบตรงเควสนี้กันก่อนที่ไปจัดการอูดถ้าวันนี้เราจบเควสได้จบเควสนี้ได้อาทิตย์หน้าน่าจะเป็นการจัดการอูดกันนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะยากหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าเควสนี้จะยากด้วยนะอ้าวโอเค ออกจากเมืองแล้วเดี๋ยวเราให้เพนกวินไปส่งมันตัวอะไรนะสิงโตทะเลสิงโตทะเลทรายตอนนี้อัปเดตล่าสุดครับเป็นศาลเจ้า33ศาลกับ119โคล็อกซิสแค่ชุดก็กินขาดแล้วไอ้น้อง เดี๋ยวเราจะไปขี่พวกแมวน้ำชื่ออะไรสิงโตทะเลทรายเราขี่แบบเรามันไม่ใช่พวกธรรมดาไงเราขี่แบบธรรมดาไม่ได้เอ้าไม่หนีกันหมดเลยอะไรวะมันเห็นเหรออย่าเพิ่งหันมาดิวะเฮ้ยมาเอาแฮ่ใส่ชุดสเตลแหละต้องให้ถึงก็ใส่ชุดสเตลไปไหนหมดแล้ววะนอน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 อยู่ตัวนึงอ้อมหลังก่อนอ้อมหลังฮึบเฮ้ยเฮ้ยร้อนว่ะกินแตงโมก่อนเสริมสุขภาพกันร้อน5นาทีฮึบนี่โอเคไปเลยอ๋องอ๋องอุ๋งอุ๋งครับไม่ซื้อชุดกันแดดก่อนเหรอฮะชุดกันแดดมันอยู่ในนั้นเหรอในเมืองเหรอก็เดินหาทุกร้านแล้วนะที่ผมใส่อยู่ไม่ใช่ชุดกันแดดเหรออ่ะก็ซื้อชุดนี้มาแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยชุดขาวเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหม แล้วร้านไหนมีชุดขายกะหรือว่าข้างในร้านนี้นี่มันไม่ได้เป็นร้านนี่นี่มันเป็นอ้าว The way this far customer มันอยู่ตรงไหนอะชุดกันแดดเนี่ยร้านเสื้อผ้า
รงนี้คืออะไรนี่ร้านอาหารเหรอยืนทำอะไรวะเนี่ยอยู่ใกล้กับตรงที่แรกใจอ๋อเหรอเดี๋ยวก่อนตอนนี้เปลี่ยนไปสงสัยตรงนี้ละข้างบนนี้มีอะไรนี่มันห้องนอนเนี่ยโหระบุถึงห้องนอนเลยเว้ยมีตุ๊กตาน่ารักด้วยสงสัยไปหมดตอนเนี้ยมีอะไรไหมดาบว่ะมีดาบอย่างนี้เล่มนึงเฉยเลยบนยอดมันมีโคล็อกซิสด้วยนะขึ้นยังไงเนี่ยมันเป็นจะงอยอ๋อขึ้นด้านข้างได้นะมันยอดไปนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันคนเนี้ยนะเศร้าThe Ghost Status ตั้งเราจะพอไหมไม่ใช่คนนี้เหรอ Lower Palm So sadไม่ใช่หรือร้านนี้ไหนอ่ะต้องแลกใจเดินไปทางขวาของรูปปั้นครับต่อคนนี้ป่ะแซนซิลเซิร์ฟิงไม่ใช่ทางเข้ามันจะมีประตูเฮ้ยปิดทำไมอ่ะใช่อยู่ไหนไม่เจออ่ะน่าจะเลยแล้วหรือเปล่ามีแค่ร้านเสื้อผ้าร้านเนี้ยอ้าวอีกแล้วตอนนี้กำลังหาร้านเสื้อผ้ากันร้อนเนี่ยทางขวาทางขวาเหรอออกก่อนปะไม่น่าใช่นะเลยนี่อยู่ทางขวา
Sassy Shop ทางเข้ามันจะมีประตูทางเข้ามันจะมีประตูเดินไปทางขวาของรูปปั้นขวารูปปั้นเหรอขวาของรูปปั้นหรือขวาของผมถ้าขวาของรูปปั้นก็ขวานี้นะนี่ป่ะอ๋อนี่ไงGSC แล้วก็นี่ใช่ไหม right เอาได้ดิอ้าวนี่มันห้องลับเหรอโอ้โหนี่ชุดโครงกระดูกว่ะอย่างเท่อ้าวนี่พันสามอ้าวตังละตังเฮ้ยชุดโครงกระดูกเท่ว่ะBuy for me What is paid Crudo Cup ขายมีอะไรขายได้ไหมขายขายก่อนน่าจะใช้ตังค์เยอะพอสมควรแร่ไปอย่างงี้ว่าแร่เราหมดแล้วเหรออ๋อนี่ไงเต็มเลยไม่น่าจะพออยู่ดีว่ะขอบคุณนะครับโอเคตรงนี้ขายอะไรได้อีกขายอะไรตังถึงจะถึงนี่เท่าไหร่300นี่เท่าไหร่15 30ขายพวกนี้ไปก่อนแล้วกันนะสัก15ครึ่งนึง150เองโอ้อะไรวะนี่อะไร8 5 20ขายอะไรดีได้ตังค์เยอะอันนี้25มีดาบธาตุมั้ยน่ะดาบธาตุมีไฟอยู่อ่ะมีไฟอยู่ดาบไฟฟิน5บาทเองว่ะนี่ขายไปสัก30เองได้ไหมโอ้ยทำไมร้านเธอแพงเหลือเกินล่ะเช็คราคาไปดิ 1,300 450โอ้2,000 กว่าที่ต้องใช้เนี่ยฮะ That special one made use ทำไมอ่ะ Buy you right $800อ๋อต้องใช้หินลูมินัสโตนอ๋อมันเป็นหินเราเหมือนต้องใช้หินเพื่อมาสั่งตีทำด้วยอ๋อไอ้น้ำก้อนกลมๆใช่ไหมจะขายได้แพงเอาน้ำมาวางแล้วเอาดาบธาตุไฟเห็นไหม
เอาน้ำมาวางมันมีเทคนิคการขายของแบบนั้นได้ด้วยเหรอน้ำมาวางนี่น้ำวางดับธาตุไฟตีเหรอนี่อ้าวอะไร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 เด้งใหญ่เลยตกใจคนขายบอกตกใจหมดอะไรวะเออเว้ยขายได้10บาทจากปกติ5บาทนี่10บาทขายหมดเลยได้เวลา10นี่เป็นกดผิดกูจะกว่าจะปั๊มกว่าจะอะไรขายได้เอ้ยนั่นขายไปเลยแล้วกันคิดว่าน่าจะได้อยู่นะได้แพงขึ้นอีกนิดเออใช่ไหมสิไอขายเพิ่มต่างกัน5บาทเองไอ้น้ำขายได้ราคาอยู่ก็โอเคนะเราขายเพื่อเอาชุดก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันนี่มี108ลูกถ้าขายทั้งหมดเลย540เราขายไปเลยของพวกนี้เงินทองมันของนอกกายไม่ตายหาใหม่ได้ไอ้พวกนี้ยังไงขายไปให้หมดค่อยว่ากันทีหลังตอนนี้ต้องการใช้เงินด่วนนี่ยิ่งกว่าสีสวัสดิ์เงินติดล้อขายให้หมดมาอีตังแล้วจะซื้อแล้วนะอะไรวะทำไมกดซื้อไม่ได้วะเนี่ยลิงฟังสองรอบไปยังตกใจอยู่เลยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่กดซื้อไม่ได้อ่ะกดซื้อไม่กดซื้อไม่ได้ออกจากร้านก่อนดิแม่ค้าตกใจหรือเปล่าอ๋อนี่ไงได้แล้วโอเคทั้ง300ส่งผมใหม่450โอเคโอเคโอเคชุดกันแดดโอ้ยังรอสุดยอดไปเลยโอเคเราออกมาแบบทรงผู้ชายเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงวะตอนนี้ฮึบเป็นไงออกไปหน้าเมืองแบบรวดเร็วโอ้โหออกไปแบบมีคนพาออกบอกแล้วใช่ไหมอย่าเข้ามานี่เมืองของผู้หญิงเขาเออถ้าใส่ในเมืองโดนจับนะออกจากเมืองค่อยใส่นะแอดไม่งั้นเดี๋ยวโดนไล่นี่ไงคือตั้งใจใส่ให้โดนไล่นั่นแหละเราจะได้แบบดูมันทำมองด้วยหางตาวะมันทำมองด้วยหางตาวะเอ็งจะมาขี่ข้าใช่ไหมข้ารู้นะฮึบไปแล้วเฮ้ย
โอ้โหใส่ชุดกันร้อนแล้วสบายเลยหนาวด้วยซ้ำตอนนี้หนาวด้วยซ้ำเดี๋ยวเราไปนู่นก่อนเลยกันแวะศาลเจ้าตรงนี้ชุดนี้ใส่แล้วเหมือนกุมารทองเออวะไอ้ตอนนี้ตอนที่กลายเป็นหนาวเฉยเลยวะอะไรวะกลายเป็นหนาวเฉยเลยเออเราชุดกันหนาวเราก็มีเอาเฮ้ยหลุดเอ้ยอย่าเพิ่งหนีดิเอ้าอะไรวะหันมามองหน้าแล้วก็หนีจะหนีไปไหนวะนะเห็นนะอะไรของมันวะอึบเออเราไปหาศาลเจ้าก่อนครับโอ้ข้าวสายฟ้าว่ะโอ้โหชาวแก๊งเต็มเลยเว้ยคิดว่าสนใจไหมล่ะฉันจะทำเป็นไม่สนใจพวกแกพวกแกมันเป็นพวกนอกสายตาฮึบ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 โอเควู้ถึงแล้วจริงนี่มีจุดไฟแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวว่าแถวนี้โอ้โหอยู่แล้วจะไม่สบายเอาโอเคครับตอนนี้เราออกจากเมืองมาใส่ชุดกันร้อนนะออกจากเมืองปุ๊บใส่ชุดกันหนาวทะเลทรายนี่น่ากลัวแล้วกันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะโอเคครับศาลเจ้านี้เราต้องทำอะไร electric part ดูก็รู้ว่าต้องใช้ไฟฟ้า electric เฮ้ยสิ่งนี้ฮั่นแน่พี่นี่ติดต้องสิชอยเคยเล่นสนุกมาก่อนนี่แกนุกเร็วโอ้โหใช้ปุ๊บแตกปั๊บคืออะไรเป็นไงตบกลับระยะประชิดโอเคเอาโดนตัวเองแล้วตรงนี้ต้องทำอะไรเอาตรงนี้ยังตรงนี้ทางมาใช่ไหมโอเคเราไปเคลียร์ตรงนั้นกันต้องวิ่งไปทางนี้ก่อนมีอีกไหมตรงนี้เป็นจุดที่ไฟจะวิ่งมาต่อนี่เราต้องต่อไฟให้ไปถึงนี่ให้ได้เพราะฉะนั้นแล้วนี่คืออะไรออกระดับนะออกระดับนะอ๋อเดี๋ยวนะอันนี้เป็นแค่คอนโทรลลิฟต์เท่านั้นโอเคเราแค่ให้ลิฟต์มันวิ่งก่อนแล้วไปวางตรงนู้นเพื่อให้ไฟฟ้ามันทำงานกับโคมนู้นมานี่เอาเฮ้ยระหว่างอย่างนี้ก็ได้นี่ลูดเลยลูดเลยลูดมันไปเลยโอเคเอาลน
อ้าวไปด้วยดิมันเป็นลิฟต์เหรอโอเคที่เป็นลิฟต์ครับสวัสดีครับอาถึงยังอ่ะถึงพอดีเลยโอเคเราแบกอันนี้ต่อไปด้านล่างมีไอ้ตัวพวกนี้ซึ่งวางไว้ก่อนเฮ้ยมันช็อตว่ะมันช็อตว่ะตายดิตายดิตายดิเออเว้ยใส่อย่างงั้นว่ะเออว่ะอะไรวะไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่ามันจะช็อตแค่จะเอามาทุ่มหัวมันคือจะเอาลงมาทุ่มหัวมันไงไม่คิดว่าพวกมันจะช็อตตายอ้าวได้ของดีเก็บของกันแล้วกันอันนี้ต้องดึงมาก่อนปะโอเคแล้วก็อุ้ยนี่มันเปิดได้เหรอนี่ยังไม่โดนหรือเปล่าอ๋ออุ้ยเขาเรียกเกือบเสียชีวิตแล้วไงข้างล่างข้างล่างอะไรอ่ะฮะอันนี้คือลิฟต์หือเอ้าอะไรวะทำไมมันไม่ไปพอเราขึ้นมันไปแต่พอเราลงมันไปหรือต้องรอก่อนรอเฮ้ยเอาไปแล้วเว้ยโอ้นานเราต้องงงเลยอ๋อต้องเอาลูกเหล็กมาด้วยลูกเหล็กอยู่นู่นโอเคนี่เปิดละตรงนี้ย่ำกันเนี่ยอาวุธไฟสามารถใช้ปิ้งย่างกับพวกผลไม้ได้อาวุธน้ำแข็งก็อ๋อหมายถึงพวกอาวุธไฟที่เราจุดไว้แล้วก็แบบวางไว้ข้างๆกันใช่ไหมไปอุ้ยเอ้าเอ้าซะงั้นน่ะหล่นลงมาเฉยเลยไอ้ลิฟต์นี้มันนานดิ เหมือนตรงนั้นเราต้องเข้าไปเอาของนะพอไปแล้วไอลิฟต์ตัวนั้นมันจะวนใช่ไหม
ไปขวาแล้วยังไงแล้วกลับซ้ายกลับไหมอ๋อมันกลับซ้ายโอเคเข้าใจละมันจะมาหยุดตรงนี้ก่อนทีนึงโอเคมันมีสเต็ปของมันอยู่ไปดิโอ้โหมีของแอบอยู่นี่หนึ่งอันอ้าวโล่ว่ะอ้าวของเต็มโล่ค่อนข้างดีด้วยโอเคประเด็นคือเราต้องกระโดดกลับไปที่ลิฟต์ไม่งั้นเราลิฟต์มันมาได้ไหมมาได้นะหุ้ยตกใจโอเคผ่านแล้วครับใช้เวลาพอสมควรนะตรงศาลเจ้านี้ได้สปิริตออฟมาอีกลูกครับเป็น2ลูกครับเลือดเต็มด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวเราต้องไปที่ไก่นะลองปีนดูก่อนฮึบโอเคเฮ้ยเฮ้ยมาไปอยู่งั้นนะพอป่ะวะพอไปอะไรลูกขนู10อันมันมีโคล็อกซีดฮึบ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 โอเคเอ้าไม่มีอ่ะอะไรวะเนี่ยคีบเราเอาแล้วสูงมากเลยพานี้เราต้องไปตรงนี้โดยการขี่ไอ้นี่ไปตัวสิงโตทะเลอะน่าจะไม่ทันแล้ววันนี้เดี๋ยวเราวาร์ปกลับไปที่จุดศาลเจ้าตรงหน้าเมืองก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจบกันไว้ตรงนี้แล้วกันหน้าเมืองทะเลทรายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ห้าทุ่มแล้วสามนาทีวันนี้เราเดินทางมาถึงเมืองทะเลทรายครับแล้วก็สามารถปลอมตัวเป็นผู้หญิงเมืองเนี้ยคือเขาไม่ให้ผู้ชายเข้าเขาให้แต่ผู้หญิงเข้าเราก็เลยต้องปลอมตัวเป็นผู้หญิงแล้วเราก็สามารถปลอมตัวเป็นผู้หญิงได้แล้วก็รอบเข้าไปได้อย่างง่ายดายนี่ครับรอบเข้าไปได้อย่างง่ายดายทีนี้เดี๋ยววันนี้ครับเราจบกันไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไม่ใช่พรุ่งนี้สิสัปดาห์หน้าเราจะไปต่อกันที่เควสนี้ครับ Divide Beat วานาโบลิสคือเราต้องไปเอาเขาเรียกอะไรเฮมเป็นหมวก
ที่กันสายฟ้าจากโจรที่ขโมยไปเขาจะแอบซ่อนกันอยู่ที่นี่ครับรู้สึกว่าทางเข้ามันจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมไอ้เควสเนี่ยผมเคยเล่นแล้วทีนึงยากยากเลยทีนี้ครับเราต้องขับเจ้าพวกแมวน้ำทะเลไปทางนี้แล้วเข้าทางนี้จะง่ายกว่าแต่ผมจำได้ผมเคยปีนขึ้นไปทางนี้นะแล้วก็โดดลงตรงนี้เลยลงไปแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรก็ต้องปีนกลับมาออกมาแล้วก็มาจุดอยู่ที่หน้าโอเคครับสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกคนมากที่สนับสนุนเกมเซลดาบนช่องแต้มแคทนะครับสนุกมากๆเลยจริงก็อาจจะมีติดขัดบ้างก็เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูในไลฟ์ก็ช่วยซัพพอร์ตในการแบบว่าบอกใบ้บ้างช่วยบอกเทคนิคบ้างยังไงก็ทำให้เกมมันเขาเรียกอะไรเล่นได้ลื่นสนุกแล้วก็ไม่เสียเวลาตามจุดต่างๆมากเกินไปนะครับตรงนี้เราเป็นการจะกำลังจะจัดการในตัวอสูรตัวที่3เป็นตัวอูดนั่นเองแต่สัปดาห์นี้หมดเวลาลงซะก่อนเดี๋ยวเอาไว้ต่อกันสัปดาห์หน้ากับการมาจัดการเจ้าอูดนาบูลิสนั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมด้วยขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่เข้ามาร่วมสนุกกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์พุธพฤหัสศุกร์3ทุ่มถึง5ทุ่มกับ Demon Cat ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีลาตีสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบายนะจ๊ะไปแล้วฮะดูย้อนหลังได้ที่ YouTube นะ